พามาดูบรรยากาศตลาดรักสามครับพี่น้องครับตลาดเซาเมืองตะเข็กแขกขมวนโซ่ปอเล่าครับบรรยากาศในช่วงหน้าฝนพี่น้องนี่บรรยากาศชาวบ้านไทยบ้านนอกเอาของป้าเขามาขายที่ในตัวเมืองตะเข็กนะครับร้านขายเห็ดขายหน่อไม้ครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับบรรยากาศยามเช้าครับที่เมืองตะเข็กแขกขมวนโซ่ปอเล่าครับร้านขายหน่อไม้นี่นอกกระซักหน่อไม้ป้าขายหน่อไม้ขายกบก็มีพี่น้องมีกบมีหน่อไม้มีไข่หมดแดงมีแมงขี้โป่งถึงพี่น้องกบพี่น้องนี่โอ้กบใหญ่เนาะพี่น้องกบมีหน่อไม้มีเห็ดขี้โป่งเห็ดป่าธรรมชาติขี้โป่งก็มีเนาะบรรยากาศตลาดเซาเมืองตะเข็กแขกขมวนโซ่ของเราพี่น้องครับตลาดรักสามขี้โป่งพี่น้องมีแมงขี้โป่งมีแมงขี้ควายนะมีกุ้งจี้ก็มีครับพี่น้องครับซับเดียวซับเดียวเลยเป็นบรรยากาศยามเช้าพี่น้องครับต้องกินธรรมชาติหลายพี่น้องเลยตลาดรักษามานะโอ้พี่น้องเนี่ยกินลายแห้งพี่น้องเลยหน่อไม้เห็นนะกองชิปกองละ5,000ขีดพี่น้องครับหน่อไม้กองละ5,000ขีดครับ20บาทนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่น้องครับเพิ่นปรับปรุงตลาดใหม่นะครับงามขนาดนี้กว้างขึ้นนะโอ้พี่น้องเครียดเครียดเครียดเขียดเหลืองเนาะโอ้พวกนาฬิกานี่โพล5,000เขียดเหลืองนี่เนาะโอ้พี่น้องเขียดเหลืองโพล5,000พี่น้องนี่งามขนาดนี้บรรยากาศโอ้พี่น้องครับปลาบึกใหญ่พี่น้องนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาบึกครับพี่น้องครับตัวใหญ่มากปลาบึกครับตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ปลาครับตัวใหญ่มากน้องนี่คุณนะไหนบ่โลเลยฮะโล40,000เนาะโอ้โล150 บาทพี่น้องครับปลาบึกตัวใหญ่มากนี่ครับเนื้อปลาบึกพี่น้องครับนี่เอาไปต้มยำแซ่บไหมนี่ส่วนพี่น้องเลยปลาตัวใหญ่นะมีปลาบึกปลาเพาะพี่น้องเลยบรรยากาศยามเช้าครับที่ตลาดรักษาเมืองตะเข็กแขกขมวนสปลาวครับช่วงนี้ครับหน่อไม้ไข่หลายขนาดนี่หน่อไม้ตามป่าตามดงนะแม่ค้าจากบ้านนอกเอามาขายอยู่ในตัวเมืองพี่น้องนี่ก็ราคาขั้นเลยหน่อไม้ส่วนลักษณะครับเป็นลักษณะปลากรดพี่น้องนี่ปลากรดปลาสะแงงปลาหมูพายปลาแคลไก่นะนี่โอ้ครับปลาสดเลยพี่น้องเลยพักขนาดปลากรดปลาเพาะโอ้ปลากรดครับพี่น้องครับงามครับปลาน้ำคลองเนาะงามขนาดปลาแม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ปลากรดพี่น้องครับปลาแห้งก็มีปลาแห้งกบแห้งเขียดแห้งอื้อแห้งโอ้พี่น้องอึ่งพี่น้องนี่อึ่งอ่างกับกบพี่น้องครับยืนกันเลยร่างข้างหน้าพี่น้องครับร่างขาเห็ดพ่อกับปลาอีตุปลากดกระมี่พี่น้องนี่ข้างหน้านี่38ไปโอ้พี่น้องปลาอีตุบรรยากาศพี่น้องครับร้านขายปลากรดปลาอีตุปลาเพาะอะไรโอ้ปลาเพาะปลากรดสามแม่เลยเฮ็ดเพาะก็มีพี่น้องเลยปลาขายปลานะโอ้พี่น้องปลาอีตุรูละ40,000กีบร้านขายหน่อไม้กับปลาลดปลาลาดพี่น้องเนี่ยร้านขนาดนี้ปลาลดปลาลาดพี่น้องเลย
นี่ยกินร้านขนาดไม่ต้องเลยกบเขียดปลาห้วยมีกบมีเขียดมีปลาห้วยไม่ต้องเลยปลาห้วยปลาซีนะพี่น้องครับปลาจากห้วยปลาจากซีบังไฟอยู่น้องครับนี่มีปลากระสูบมีปลาขาวปลามีปลาสูบมีปลาขาวปลาสกางครับน้องเอครูครับเฮ็ดผึ่งน้องนี่เฮ็ดผึ่งเมืองแขกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดขาวน้องเอยามีนะแนวกินแนวเสียบครับพี่น้องครับกุ้งอ่างยามีนี่โอ้กุ้งอ่างเนาะเจ้าว่ากินเมื่อเลยนี่ไก่ไก่ต้มต้มต้มไข่กินไข่พี่น้องเลยโอ้ตัวนี้ครับร่างไข่กบไข่เสียบให้กันพี่น้องนี่ร้านคักนี่มีอึ่งมีเห็ดครับพี่น้องครับครับไม่ขอวางตัวครับพามาดูบรรยากาศตลาดเซาตลาดละสามเมืองตะแคกแห่งขมวดสพลาวครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดแต่พี่น้องครับในเขื่อนขมวดนะครับนี่บรรยากาศมีทั้งเฮ็ดมีทั้งกระปูมีทั้งหอยมีทั้งกบเขียดนะนี่หลายขนาดนี่โอ้พี่น้องกบพี่น้องขนาดครับราคาปลาย้อนพี่น้องนี่ปลาย้อนปลากดปลาอีตู้น้อยก็มีนี่หลายขักปลานะเขียดเหลืองพี่น้องเขียดเหลืองเขียดเหลืองปลาย้อนปลาอีตุครับพี่น้องปลากดร้านนี้รูปไม่ปลาบรรยากาศตลาดเช้าครับที่เมืองตะเข็บของขายหลายขักพี่น้องเลยแนวกินแนวแซ่บนะมาอย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศในช่วงหน้าฝนพี่น้องครับโอ้มีทั้งหนูมีทั้งบ้างอาหารแซ่บพี่น้องนี่มีกุ้งก็มีครับมีกุ้งมีตัวแลนมีหนูมีกระหอกครับช่วงนี้แนวกินหลายขักเลยน้องงัวน้องควายก็มีนี่โอ้ขนาดน้องงัวน้องควายกับพี่น้องครับนี่มีหนูมีกระหอกมีเบ้ก็มีครับนี่บ้างก็มีนี่บรรยากาศครับของขายหลายขนาดโอ้ครับหมักม่วงเฮ็ดเครื่องเฮ็ดฟางก็มีครับของขายในช่วงนี้นะโอ้พี่น้องครับควายน้อยพี่น้องนี่ควายน้อยก็มีโอ้ควายน้อยโอ้พี่น้องครับปลากดครับมีปลากดกบเขียดหลายชนิดครับเฮ็ดก็มีนี่เฮ็ดตัวไก่นะเฮ็ดตัวไก่ออกแล้วพี่น้องครับยามนี้โอ้ของขายหลายครับครับเฮ็ดตัวไก่นี่อันนี้ขายพวงเท่าไหร่ปลาโอ้ครับพี่น้องครับปลากดครับพี่น้องนี่หลายขนาดนี้ปลากดเมืองตะเข็บการมีค่ากำลังซับปลาคั่วปลาให้ลูกค้าที่มาซื้อปลานะโลเท่าไหร่ปลาปลาปลากดโลละ40บาทครับพี่น้องครับ160บาทปลากดครับมีปลากดครั้งปลากดเหลืองก็มีครับพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องครับปลากดหลายขนาดน้องเอครับมีแต่ปลากดกับปลาสะแง่งนะนี่หลายขนาดนี่มีปลากดมีหน่อไม้ครับหลายช่วงนี้ตลาดเซาตลาดรักษาเมืองตะแคกแถวขมวดสพลาวครับสุดยอดตลาดใหญ่ตลาดแนวกินหลายนะส่วนใหญ่จะเป็นปลาครับ
ปลาจากแม่น้ำโขงจากแม่น้ำเซบังไฟจากเขื่อนน้ำเทินครับหลายครับโอ้พี่น้องนี่ปลาเชียวไก่ดิโอ้ขนาดปลาเชียวไก่แม่นแม่นปลาติดโจ๊กโอ้พี่น้องปลากดพี่น้องนี่ปลากดครับพี่น้องปลากดน้ำโขงปลาน้ำโขงมันจะอร่อยปลารดพี่น้องปลารดนี่ปลารดปลานางปลากดปลารดปลานางปลากดโอ้ขนาดสามร้อยไม่หมดสองปลากดครับขนาดฮะน้องมึงแรงยิ่งบ่เห็นมันเลยเห็นเห็นเห็นพ่อก็จะเห็นเราเห็นใครพ่อเจ้าอยู่บ้านไหนฮะอยู่ใส่บ้าอยู่ใส่ฮะโอ้บริการเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นบริการนะครับน้องพ่อค้าแม่ค้าเอาปลามาขายตลาดเต่านะตลาดรักษาเมืองตะเกียบกระมุดสวโพลาวครับพี่น้องครับผมมาตัวกำลังเก็บบรรยากาศให้บึงนะแม่ค้าขายปลาครับบริการสำเร็จฟรีพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับตลาดในช่วงนี้ครับปลากดหลายนะมีปลากดมีปลาสะแง่งหลายช่วงนี้หน่อไม้ก็หลายพี่น้องนี่ไปเก่งนี่หน่อไม้แซ่บไปนี่พ่อลาวสามีเด้อขับขายโลนึงน้องพ่อปวดแซ่บเด้อน้องพ่อมันจีเด้อโอ้ครับพี่น้องครับปลาแห้งมะขามเปียกก็มีครับพี่น้องในส่วนโซนนี่ครับจะเป็นโซนขายพวกผักสดครับพวกมะเขือมะนาวมะเขือเทศนี่มะแตงครับพวกผักสดนะเห็ดก็มีครับนี่ครับเขาจะแบ่งโซนอย่างดีได้ของเราฮะนี่ครับบรรยากาศตลาดเมืองลาวครับเพิ่นจะแบ่งโซนขายจุ๊บเจือได้เพิ่นจะบ่ให้ขายผลกันครับพวกปูพวกปลานะแมงวันมันสิตอมนะพี่น้องนี่ครับเห็ดเพืองเห็ดนางฟ้าเห็ดขาวก็มีครับพี่น้องครับลักษณะครับราคามักม่วงครับมะม่วงสุกมักต้องมีย้อนมักอึแล้วก็มีทั้งมักบวบครับพี่น้องครับขายนะบรรยากาศครับพี่น้องครับยามเช้าที่ตลาดรักษาเมืองท่าแค่เขื่อนขม่วนสปลาวครับพี่น้องครับของขายหลายคักมีมักพร้าวมีมักม่วงครับมักพร้าวมักม่วงหมูสีไข่ใบมะกรูดขาย 5,000 10,000 พี่น้องเอมาซื้อปลากดไปแกงมื้อนี้นี่ครับบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดรักษาพี่น้องครับมื้อนี้ได้ปลากดเมื่อแก่งนะโอ้ครับบรรยากาศผมไม่ค่างามขนาดพุ่นนะขายของซอยแม่พุ่นนะมักหน้ามักเครือครับมีต้นหอมกระเทียมพี่น้องนี่บรรยากาศเนาะโอ้ครับขนาดโอ้ครับมักเครือพี่น้องบรรยากาศพี่น้องครับโซนขายพวกผักพวกมะนาวพวกมะเขือนะ